ดีนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงธรรมะสวัสดีไลฟ์ซึ่งจะเป็นช่วงพิเศษค่ะที่เราจะมีผู้ที่มาสมัครที่จะบวชเรียนนะคะในเดือนมีนาคมครั้งที่หนึ่งนี้12ชีวิตค่ะคุณแม่จะได้มีโอกาสที่จะได้นำเสนอวิธีการที่จะทำให้คนเหมือนกับเปลี่ยนรหัสตัวเองแล้วก็ได้เกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งและเป็นการเกิดที่สำคัญคือเป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์นะคะการบวชก็คือการฝึกใจของเราให้รู้จักละราคะบรรเทาโทสะแล้วก็ถอนอวิชชานี่เองเพราะฉะนั้นการที่เรามาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในวิธีการของธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ตั้งใจที่จะเข้าไปเป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยนั้นมันก็อาจจะมีความเข้มข้นบ้างนะคะแต่ในความเข้มข้นที่มันจะช่วยให้เราเกิดใหม่ได้หรือเปลี่ยนรหัสเราได้ตลอดชีวิตก็เป็นเรื่องที่สำคัญนั้นวันนี้คุณแม่ก็จะขออนุญาตที่จะนำทุกท่านนะคะได้ร่วมอนุโมทนาต่อสตรีผู้กล้าทั้ง12ท่านนะคะให้ตั้งใจว่าตาอันนี้จะว่าคุณแม่ไม่ใช่จะไรเปิดแล้วมาโฟนของคุณยายก่อนไหมคะอันนี้ซ้ำแล้วเนาะทั้งคู่เปิดค่ะนายจะต้องจดจำเลยว่าวิธีการของคุณแม่คือการทำให้แบ็กสเตจได้รู้ว่าเราพลาดหนึ่งมาแล้วพลาดสองแล้วคราวหน้าไม่มีกรณีนี้อันนี้คือความไม่ประมาทนะคะเราต้องแน่ใจเลยว่าเราทำงานแบบคนที่สอนเรื่องความไม่ประมาททุกเรื่องแม้แต่การงานก็ต้องไม่ประมาทนะคะเมื่อกี้นี้คนทางบ้านจะได้ยินคุณแม่แต่คนทางเนี้ยที่มีจำนวนนับร้อยเนี่ยไม่ได้ยินคุณแม่ขอพูดซ้ำว่าจากนี้ไปคุณแม่จะขอให้สตรีผู้กล้าที่จะมีสติเปลี่ยนรหัสชีวิตดำชีวิตไม่ประมาทและใช้โอกาสแห่งการบวชเรียนนี้ออกจากความคิดอันคับแคบแบบชาวบ้านฉะนั้นการมาบวชของพวกเราต้องไม่ทำลายต่อยุคพระพุทธศาสนาตกลงกับคุณแม่ก่อนใช่ไม่มามั่วกันนะไม่ทำการก้าวร่วงกันนะตกลงก่อนโอเคมะถ้าคุณแม่บวชเธอแล้วเธอทำสิ่งนั้นแล้วเราไม่บวชคนอื่นอีกเลยมันเป็นการบวชเธอคนสุดท้ายซึ่งคุณแม่ไม่อยากทำฉันต้องมีข้อตกลงว่าไม่ได้หนีใครมาบวชแล้วตั้งใจที่จะบวชแบบการเกิดใหม่อีกครั้งนึงที่จะทำให้เราไม่ตายทั้งเป็นอย่างนั้นใช่หรือไม่การบวชของเราเพื่อเข้าถึงความสงบเย็นอันเกษมที่เรียกว่านิพพานใช่หรือไม่การบวชของเราเป็นการทำให้ชีวิตของเราสงบเย็นและเป็นประโยชน์ต่อไปใช่หรือไม่ค่ะการบวชนี้เป็นไปเพื่อการระลึกถึงหรือการกตัญญูต่อบุคคลอันเป็นที่รักคือพ่อแม่และผู้ที่ตายจากไปใช่หรือไม่ค่ะการบวชเป็นการทำให้เราได้รู้หนทางอันประเสริฐเป็นหนทางที่จะทำให้เราพ้นจากความทุกข์เป็นการเกิดที่ให้กับตัวเราเองและบุคคลอันเป็นที่รักของเราได้มีเราเป็นอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตของท่านใช่หรือไม่ค่ะคราวนี้4คนนี้คุณแม่จะถามบวชเพื่ออะไรนิกกี้อุทิศบุญครั้งนี้ให้กับขอประทานโทษนะคะให้กับคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ค่ะโอเคบวชเพื่ออุทิศสิ่งที่รักตายจากแต่กุศลที่ได้รับยังอยู่ทุกครั้งที่เราบวชเราจะเห็นว่าการอุทิศกุศลและเจตนาในทุกเรื่องยืนเดินนั่งนอนกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราที่ไม่ประมาทเนี่ยมันจะทำให้ชีวิตของเราสงบเย็นและเป็นประโยชน์โอเคนะอนุโมทนาค่ะอ่ะลูกบวชเพื่อทดแทนคุณพ่อคุณแม่เจ้าค่ะและให้มีสติในการดูแลคุณพ่อคุณแม่จนกว่าท่านจะจากไปเจ้าค่ะโอเคเพื่อเตรียมตัวให้เราก็เตรียมจิตของเราเพื่อจะสงบเย็นแล้วดูแลพ่อแม่แล้วก็ทำให้พ่อแม่เนี่ยได้เห็นเลยว่าเรากตัญญูอยู่ในทุกลมหายใจที่เหลือเพื่อให้ท่านก็สงบเย็นแล้วก็เป็นประโยชน์เตรียมตัวตายเสียก่อนตายถูกต้องใช่หรือไม่โอเคจ้ะต่อไปค่ะบวชเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ค่ะแล้วก็บวชเพื่อให้ช
ีวิตของเรานี้การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีโอเคบวชเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราไปในทางที่ดีขึ้นเพื่อให้พ่อแม่ไว้วางใจเราแล้วก็อย่าลืมสงบเย็นและเป็นประโยชน์ได้นะจ๊ะอ่ะจ้ะบวชเพื่อตัวเองเพื่อให้ไปเป็นประโยชน์เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้อื่นจ้ะบวชเพื่อนิพพานแล้วกันเนาะจ้ะอันนี้ก็เป็นการแม่การกับบุคคลที่เตรียมตัวบวชว่าบวชเพื่ออะไรพูดนำนะคะล่ะก็ตอนนี้ญาติมิตรอยู่นะแอบดูกันอยู่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพอถึงเวลาคุณแม่นำเข้าถึงพระรัตนตรัยนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าขอขมาแล้วนะคะเราก็คลิปผมก่อนแล้วเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่และญาติมิตรก็จะเข้ามาให้เราขอขมานะเตรียมจิตนะลูกเอาค่ะจำไว้อย่างหนึ่งที่ดาของเราเป็นผู้มีปัญญามากฉลาดในทางและไม่ใช่ทางพระองค์รับสั่งกับผู้ที่สงสัยในพุทธสาวิกาที่ออกไปทำประโยชน์แล้วก็แสดงธรรมฉะฉานพาสังคมของผู้หญิงให้รอดพ้นจากความมืดบอดได้เมื่อถูกถามเช่นนี้พระองค์จึงตอบว่าธิดาของเราเป็นผู้มีปัญญามากฉลาดในทางและไม่ใช่ทางอะไรคือทางอริยมรรคมีองค์8คือหนทางและอะไรไม่ใช่ทางก็คือสิ่งที่อโคจรทั้งหลายเมื่อเรามาบวชแล้วเราต้องรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เราควรจะต้องเป็นบุคคลที่ใช้เส้นทางนี้เป็นไปเพื่อการเข้าถึงนิพพานบวชเพื่อนิพพานเย็นมันทุกขณะฝึกนิพพานชิมลองเลยเดี๋ยวเธอจะได้เห็นของเรามีห้องนิพพานชิมลองไปอบรมกันตรงนั้นเลยจะเห็นเลยว่ามันเย็นอย่างไรนะคะให้ตั้งใจนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้านะคะขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาคนมการังกะโรมาสิเอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิรัตนตเยปะมาเทนะทวารัตเยนกตังสัพพังอปราทังขมะทะเมพันเตเมื่อเราขอขมาเพื่อชำระจิตของเราที่อาจจะเคยก้าวร่วงจะด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาให้เรามีพลังให้ผ่องใสขึ้นแล้วนะคะจากนี้ไปต้องระวังเลยเพราะเราจะเข้าสู่พิธีการทิ้งละการบวชคือปวัชชะคือการละการสละความคิดแบบชาวบ้านให้ตั้งสัจจะกับตัวเองเลยตั้งแต่วินาทีนี้ว่าเราจะไม่เสียดายแล้วเรื่องในอดีตต้องจบเพื่อจะอยู่กับปัจจุบันแบบเกิดใหม่ให้ได้จริงๆและเป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์ดังที่เธอได้ตั้งหลักและเปลี่ยนรหัสของเธอไว้เธอจะไม่มาบวชเพื่อทำลายพระพุทธศาสนาด้วยอันนี้แหละด้วยเจตนาอันนี้แหละบวชเพื่อเข้าถึงนิพพานเพราะฉะนั้นการผิดศีลผิดธรรมการก้าวล่วงการไม่ให้อภัยมันจะไม่มีอะลูกเพราะมันคือสัจจะของเราเข้าใจนะลูกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอขมาก็ขอขมาเลยไม่ต้องติดค้างเลยล้างเท้า
พ่อแม่แล้วตั้งใจเลยว่าเราจะเป็นอนุสาวรีย์ที่จะมีลมหายใจของเราที่แม่และพ่อให้เราเนี่ยเพื่อการไม่ก้าวล่วงศีลธรรมเลยอย่างนี้เข้าใจนะไอ้ที่ตั้งใจไว้ทั้งหมดเนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยลูกถ้าเราไม่ซินเซียกับคำปฏิญาณของเราในการบวชฉะนั้นคุณแม่จึงขออนุญาตที่จะเป็นผู้ที่จะทำหน้าที่คลิปผมให้ก่อนเพราะว่าเวลาที่เราคลิปผมให้เนี่ยคุณแม่ก็ตั้งสัจจะอธิษฐานของคุณแม่เหมือนกันที่จะไม่ปฏิเสธการทำงานเช่นนี้ให้ไม่น่ารักก็ไม่เกลียดแต่จะขนาบไว้ก่อนว่าเฮ้ยไม่ได้นะนรกมันเป็นประตูที่เธอไขเข้าไปเองนะเข้าใจมั้ยถึงเธอจะไม่น่ารักคุณแม่ก็ไม่เกลียดอยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณแม่จะสปอยให้เธอชั่วนะเข้าใจหรือเปล่าตกลงกันก่อนเขาบอกมนุษย์เนี่ยมันจะจดจำอยู่ 2-3 เรื่องเรื่องนึงคลิปผมที่ไหนบวชที่ไหนมันจะจำได้ว่าที่นั่นสอนว่าอย่างไรแล้วคุณแม่ไม่สอนให้เธอละโมคุณแม่ไม่สอนให้เธอประมาทเพราะเมื่อใดที่เธอไม่ประมาทเธอจะพ้นทุกข์ถ้าเธอเข้าใจเช่นนี้เราจะใช้บทสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเตือนพวกเธอเลยนะออกแล้วนะตั้งใจนะลูกทิ้งแล้วนะคนทิ้งได้คือไม่เสียดายไม่ได้ทิ้งหน้าที่นะทิ้งชีวิตแบบชาวบ้านโอเคไหมคะอนุโมทนาตั้งใจเลยนะลูกมีญาติมาไหมมีพ่อแม่มานะเดี๋ยวขอขมาพ่อแม่เลยนะลูกค่ะก็คุณพ่อคุณแม่และญาตินะคะเดี๋ยวใช้วิธีการดูผ่าน Facebook Live ที่เขาทำให้ท่านเปิด Facebook Live SCS Face เลยค่ะแล้วเดี๋ยวท่านจะออกมาตรงนี้เขาจะถ่ายทอดตอนช่วงคุณแม่คลิปแล้วก็พ่อแม่มาขอขมาพ่อแม่มาไหมตั้งใจนะเอาออกแล้วนะจ๊ะทิ้งความคิดคับแคบทางบ้านเรือนแต่ไม่ได้ทิ้งหน้าที่นะลูกทิ้งแล้วทิ้งอารมณ์และความรู้สึกที่เราเองก็เหนื่อยกับมันมาเยอะแล้วคนบวชเนี่ยคือเกิดใหม่อย่างนี้แหละไม่เอานิสัยเดิมมาใช้นะคะมีวินัยจ้ะรุ่นนี้มีบวชถึง3เดือนด้วยใช่ไหมใช่ค่ะ1เดือนก็เยอะเนี่ยเริ่มมากขึ้นแล้วทิ้งแล้วนะคะตั้งใจเลยเกิดใหม่เลยเกิดใหม่เลยต้องให้อภัยตัวเองด้วยนะอย่าซ้ำเติมตัวเองเลยจบแล้วเกิดใหม่เลยตกลงนะจ๊ะโอ้นี่ยังมีตั้งแต่รุ่นพระอริยธาราเลยนะจ้ะให้อภัยตัวเองแล้วก็เริ่มสตาร์ทยังมีสติเลยลูกทิ้งละจ้ะคุณพ่อคุณแม่มาไหมลูกไม่มาค่ะไม่เป็นไรพ่อแม่อยู่ในตัวเรานะตั้งหลักนะไม่เอาแล้วลูกจะได้เบาจ้ะคุณพ่อคุณแม่มาไหมคะดีแล้วขอเข้ามาท่านเลยนะตั้งใจเลยลูกการเกิดครั้งนี้เป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกนะจ้ะไม่ต้องล่ำไรกับสิ่งที่เป็นอดีตฟังคุณแม่นะเอาออกเลยมันช่วยได้การบวชมันไปได้นะให้มั่นใจจ้ะทิ้งแล้วเกิดใหม่แล้วจ้ะตั้งใจจ้ะพวกเธอนี่ย้อมสีกันเนาะ
เดี๋ยวจะเห็นว่าตอนเอาออกเนี่ยมันจะทำให้เราเบาขึ้นแล้วล่ะทิ้งแล้วนะทิ้งความเห็นแก่ตัวนะจ้ะโอเคละราคะโทสะโมหะนี่แหละคือความเป็นเลิศของการมีชีวิตที่เก่งแล้วเอาออกแล้วนะคะลูกโอเคตั้งใจแล้วนะวางแล้วทำยากแต่ทำได้ค่ะนี่บทนานเท่าไหร่15วันตั้งใจอ่ะก็จากนี้ไปคุณแม่จะขอให้คุณพ่อคุณแม่นะคะเข้ามาก่อนนะคะเพราะเนื่องจากว่าเราอยู่ในสถานการณ์ของโควิดทุกคนต้องใส่แมสนะคะแล้วก็นอกจากเราจะอยู่ในสถานการณ์ของโควิดแล้วคุณแม่ว่าก็เป็นการให้ความคือความเกิดใหม่กับญาติหรือกับลูกนะคะที่จะทำให้เขาได้ทำอานิสงส์ซึ่งก็เป็นเรื่องที่คุณแม่มองเห็นการทำงานเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ระบวดถึง3ครั้งแล้วมันก็เวิร์กมากเลยการเกิดใหม่ที่มันไม่ได้เกินความสามารถของมนุษย์คือมนุษย์สามารถที่จะหยุดหรือว่าจัดการอดีตได้โดยการบริหารปัจจุบันที่ไม่ผิดศีลผิดธรรมก็จะขอให้คุณพ่อคุณแม่เข้ามาเลยค่ะแม่ชีจุ๋มพาเข้ามาเลยค่ะคุณแม่ถ่ายทอดอยู่ในกรณีนี้คุณแม่จะไม่หยุดไมโครโฟนที่จะพูดอันเนื่องจากว่าเรามีการสอนปฏิจจสมุปบาทต่อจากนี้นะคะขอเชิญคุณพ่อคุณแม่เข้าเลยค่ะเราจะทิ้งการถ่ายทอดเอาไว้ตรงนี้อีกสักแป๊บเดียวนะคะแล้วคุณแม่จะเข้าสู่การสอนปฏิจจสมุปบาทเพื่อให้พวกเราได้รู้ว่าขณะนี้เราทำงานอยู่ในเวทีเดียวกันการถ่ายทอดนี้เป็นไปเพื่อเร้ากุศลให้กับบรรดาญาติมิตรที่มาไม่ได้บางทีญาติมิตรอยู่ต่างจังหวัดนะคะได้มองเห็นพิธีการซึ่งก็เรียบง่ายนะคะเป็นพิธีการที่ไม่ได้ยากเลยสำหรับการที่จะขอขมากันในตอนที่จะเริ่มต้นอะไรดีๆเพราะฉะนั้นผู้ที่บวชใน12ชีวิตนะคะขอให้พ่อแม่นั่งลงบนเก้าอี้จากนั้นหนูเปล่งเสียงขอขมาจริงๆด้วยหัวใจของหนูเลยเป็นการขอขมาที่อยากเกิดใหม่มีอะไรค้างคาใจก็ขอให้อภัยกันอย่างลึกซึ้งให้กำลังใจให้อภัยนะคะส่วนพอพ่อแม่ขอขมาเสร็จแล้วเรื่องคลิปผมเราก็จะปล่อยกลุ่มที่เป็นญาติมิตรเข้าไปนะลูกก็เพื่อให้เรามีความปลอดภัยในทุกฝ่ายนะคะก็ขอให้เริ่มต้นได้เลยค่ะไม่ต้องรอใครที่ยังไม่พร้อมนะคะในขณะที่คุณแม่ยังทิ้งนันทวันไว้สำหรับการคุณแม่จะขออนุญาตที่จะไปเตรียมตัวสำหรับผู้ที่ปฏิบัติธรรมที่จะเข้าใจปฏิจจสมุปบาทแล้วเดี๋ยวเราจะคลี่ให้ฟังว่าการเริ่มต้นสิ่งที่มันกำลังเป็นการเริ่มต้นด้วยกุศลและเจตนาเนี่ยการวางระบบวิธีการคิดหรือแม้แต่การทำให้เกิดการเกื้อกูลจึงสำคัญมากนะคะสำคัญจริงๆเป็นการเริ่มต้นที่อบอุ่นเป็นการเริ่มต้นที่ไม่มีถูกไม่มีผิดมีแต่ทุกข์กับพ้นทุกข์เมื่อเราผ่านความทุกข์มาเยอะแล้วเราจะพ้นทุกข์ได้อันนี้ชัดเจนเลยนะคะก็จากนั้นก็พอเขาขอขมาแล้วญาติใครก็เข้ามาได้เลยลูกสามารถที่จะเข้ามาแล้วก็ให้ระวังว่าเราอย่าใกล้ชิดกันมากทุกคนช่วยกรุณารักษาวินัยของโควิดนะคะอนุโมทนาค่ะเป็นสุดสุขภาพแข็งแรงเป็น
หนูจ๋าเข้าไปได้แล้วค่ะเข้าไปได้เลยอย่ากันเขาเข้าไปได้เลยค่ะแม่รักลูกไปตามลูกเพื่อลูกเข้มแข็งนะลูกนะขอให้มีความสุขเจริญที่ใจจดรอกงก่อน